สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคากรู้ไว้เศรษฐีนะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับเทปนี้นะครับเราประจำการกันอยู่บนนี่เลยครับ Forranger Wildtrak นะฮะเบาะสวยงามมากๆแต่เราไม่ได้มาคุยเรื่องเบาะนะครับรถคันนี้มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะด้วยแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเกิดอาการใช้งานไม่ได้จะแก้ไขอย่างไรเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับคุณผู้ชมขึ้นแสดงแบบนี้นะฮะมันบอกว่าใช้งานไม่ได้ได้โปรดดูคู่มือรถนะครับถ้าเกิดภาพแบบนี้นะครับวิธีแก้ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมอันนี้รถไม่ได้บกพร่องรถไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่คุณผู้ชมต้องดูก่อนว่าคุณผู้ชมไปเปิดระบบอย่างอื่นทับซ้อนให้ระบบช่วยจอดอัจฉริยะทำงานไม่ได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถหรือระบบ traction control ปิดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าขึ้นแบบนี้ off คือปิดอยู่นะฮะเพราะนั้นถ้าระบบนี้ปิดอยู่คุณผู้ชมกดปุ่มปึ๊บระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้ทันทีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปิดเอ้ยกลับมาเปิดระบบtraction control นะครับกลับมาเปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้หน้าจอไม่มีอะไรแล้วแล้วเราจะลองกดระบบช่วยจอดดูปึ๊บใช้งานได้เลยครับระบบก็จะสแกนหาช่องจอดให้เราและจะช่วยเราจอดด้วยการควบคุมพวงมาลัยให้เราเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่หยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ใช้รถรุ่นนี้แน่นอนหรือกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะฮะก็ต้องขอบคุณสถานที่นะครับ Ford พัทลุงจอยนิดที่เอื้อเฟื้อสถานที่และรถให้ผมได้ถ่ายทำติดตามได้ทุกช่องทางสะดวกนะครับ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้สำหรับเทปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ